ตำรวจจังหวัดเลยนะคะจับเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับพวก4คนนะคะควงปืน M16 อ้างว่าเป็นปปงอไปปลน้นทรัพย์ชาวบ้านถึงสองล้านบาทค่ะผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค4ี่พร้อมตำรวจภูทรจังหวัดเลยถแถลงจับกลุ่มนายชยพลสุข,ขันธาเป็นชาวอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่นะคะรวมถึงนายอาทิตย์อุทวังอายุส8ปีเป็นชาวจังหวัดเชียงใหม่เช่นเดียวกันค่ะ พร้อมกับของกลางมีทั้งรถยนต์เอกสารครอบครองรถโทรศัพท์มือถือกล้องถ่ายรูปรวมถึงสมุดบัญชีธนาคารหลักฐานการโอนเงินค่าจ้างคดีที่นายขวัญชัยแจ่มมณีแจ้งความเอาไว้นะคะว่าถูกกลุ่มคนร้าย4ี่คนอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่ปปงมาปล้นทรัพย์ถึงบ้านพักค่ะก็อ้างว่าพี่ชายของนายขวัญชัยคือนายอุดมแจ่มมณีเนี่ยยิงปืนขึ้นฟ้าแล้วกระสุนไปถูกม้าแข่งตายโดยส่งเรื่องให้ทางปปงแล้วตีมูลค่าความเสียหายถึง60ล้านบาทนะคะต้องยึดทรัพย์สิน ไปชดใช้จากนั้นเนี่ยได้เอาทรัพย์สินในบ้านของนายขวัญชัยไปมีทางรถยนต์ Honda c ซ v i c เงินสดอีก8ปดแสนบาทนะคะทองคำรุปพันธ์รวมถึงทรัพย์สินต่างๆรวมมูลค่าทรัพย์สินที่กลุ่มคนไร้ายเอาไปมากกว่า2ล้านบาทซึ่งหลังจากเกิดเหตุเนี่ยทางกลุ่มผู้ต้องหาก็หลบหนีไปนะคะ ต่อมาทางตำรวจนำกำลังสืบสวนจับกลุ่มนายชยพลและนยอาทิตย์ก่อนที่ทั้งสองจะทัดทอดว่านายนางแสงยศสง่าหรือว่าแสงดาวเป็นคนสัญชาติลาวนะคะซึ่งเป็นอดีตภรรยานายอุดมเป็นผู้ใช้จ้างวานกับพวกรวมสี่คนมาก่อเหตุคดีนี้เจ้าหน้าที่จึงขออนุมัติศารจังหวัดเลยจับนางแสงในข้อหาเป็นผู้ใช้จ้างวานหรือยุยงส่งเสริมให้ผู้อื่น,นทำความผิดต้นทรัพย์ค่ะ ซึ่งนายชยพลและนายอาทิตย์รับสารภาพตลอดข้อกก่าวหาส่วนนางแสงนยังให้การปฏิเสธขณะที่คนร้ายที่ร่วมขบวนการในครั้งนี้อีกสองคนยังหลบหนีการจับกลุ่มซึ่งตํารวจก็จะสอบสวนขยายผลติดตามตัวดำเนินคด,นดีตามกฎหมายต่อไปนะคะหลังจากที่ถแถลงข่าวทางเจ้าหน้าที่ได้นําตัวผู้ต้องหาทั้งสองคนไปทําแผนประกอบคํารับสารภาพที่บ้านของนายขวัญชัยซึ่งจากการสืบสวนก็ทราบว่าหนึ่งในผู้ต้องหาที่จับได้ประกอบอาชีพเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการในโรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะ